มสรรเสริญสมัยสุดนะครับก็เป็นประธานสำนักพัฒนาธุรกิจ CP Group นะครับแล้วก็นักลงทุนสายดิจิตอลมันก็เริ่มต้นจากในวัยเด็กนะครับก็คือชอบของเล่นที่เป็นรถนะครับจากความชอบมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากความชอบเนี่ยมาเป็นความหลงไหลเนาะก็เริ่มสะสมของเล่นอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับพอโตขึ้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็เริ่มเป็นความฝันนะแล้วก็ฝันว่าอยากจะมีรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์เขานะครับพอเริ่มทำงานเนี่ยเราก็เริ่มช่องว่างระหว่างความฝันกับความจริงเนี่ยมันก็ใกล้ขึ้นเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสซูเปอร์คาร์นะครับพอเราซื้อซูเปอร์คาร์เราก็คิดว่าเราไม่ได้ซื้อแค่รถเนาะเราซื้อความฝันในวัยเด็กของเราด้วยนะครับผมก็ค้นพบว่าการที่เขาเรียกขับเคลื่อนชีวิตด้วยความฝันเนี่ยมันมีพลังมากกว่าขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้สัมผัสซูเปอร์คาร์นะครับตอนนั้นเล่นฟิล์มมาก็นานนะครับมีรถซูเปอร์คาร์ไป10คันก็เลือกที่ว่าจะเอาของออโต้สกินเป็นหลักนะครับเพราะว่าด้วยความสบายใจนะเราเอาเบอร์1ไว้ก่อนนะครับตอนแรกพอเราเลือกติดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเริ่มศึกษาจริงๆจังๆนะครับว่าทำไมถึงต้องเลือกออโต้สกินนะครับเพราะว่าผมก็เลือกของดีเป็นหลักแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้ว่ามันดียังไงนะครับเพราะว่ารถซูเปอร์คาร์เนี่ยเกล็ดสีมันเยอะนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยมันต้องใสจริงนะเพื่อที่จะพอไปเคลือบผิวปุ๊บเนี่ยมิติของสีต้องไม่หายไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอติดไปสักพักเนี่ยจะรู้เลยนะครับเพราะว่าพอรถมันโดนแดดโดนฝนเนี่ยนะครับฟิล์มที่ห้ออื่นเนี่ยก็จะเริ่มเหลืองพอเหลืองปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราคิดถูกแล้วที่เราติดออโต้สกินเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ตัดเนี่ยออโต้สกินเนี่ยพอใช้คอมพิวเตอร์ตัดเนี่ยมันไม่ต้องเอาคัตเตอร์กรีดที่รถนะครับมันไม่มีเสียวนะไม่ต้องแกะไม่ต้องรื้อเนาะดังนั้นมันก็ปิดความเสี่ยงเรื่องความเสียหายของรถด้วยนะครับประกอบกับไอ้รถซูเปอร์คาร์เนี่ยส่วนโค้งเว้ามันเยอะมากกว่ารถทั่วไปเยอะนะครับดังนั้นไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเป็นเทคโนโลยีในการตัดฟิล์มมีคนมาเฉี่ยวรถนะครับก็ตอนแรกผมเห็นเนี่ยมันมีสีติดอยู่สีรถคนอื่นติดผมก็คิดว่าโอ้โหดูนั้นมันต้องเข้าเนื้อแน่ๆพอเช็ดออกเนี่ยมันก็เช็ดออกด้วยนะแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่มันกินลึกเข้าไปในเนื้อฟิล์มเพราะว่าแผลมันค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ว่าพอแกะออกเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่เข้าเนื้อนะก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้โหก็ทึ่งนะเพราะว่าฟิล์มมันหนาพอที่จะปกป้องได้แล้วพอแกะเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนไม่โดนอะไรเลยนะก็แถมไปออโต้สกินนี้ยังแปะให้ใหม่อีกต่างหากนะก็ถือว่าเซอร์วิสเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดมากๆนะสำหรับออโต้สกินนะครับออโต้สกินนี่สำหรับผมมันเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วผมก็คิดว่าคนซื้อรถซูเปอร์คาร์ราคาระดับนี้เนี่ยผมคิดว่าซื้อของเบอร์หนึ่งไว้ก่อนปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องคุณภาพเนี่ยผมก็ใช้มาแล้วเยอะนะครับมีประสบการณ์มาเยอะนะครับผมก็มั่นใจมากๆนะครับในเรื่องคุณภาพ